หลากหลายปัจจัยนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในบ้านเราเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ถึงแม้ว่าจะย่อตัวลงไปเล็กน้อยแต่ว่าระหว่างทางก็บวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะไปเริ่มต้นดูเรื่องของไฟเซอร์นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่วัคซีนเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าเขากำลังทำการพัฒนายาที่จะมาต้านโควิด-19 นะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาคืบหน้าเรื่อยๆนะคะทางไฟเซอร์อิงค่ะออกมาบอกว่าตอนนี้เริ่มทำการทดลองยาต้านโควิด-19 เป็นยาเม็ดนะคะใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดที่แสดงอาการแต่ว่าไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลยานี้มีชื่อว่า PF0732332 นะคะไฟเซอร์ Pfizer กำลังทดลองยาตัวนี้กับผู้ป่วยประมาณ1,000 กว่าคนมีการให้ยาริโทนาเวียร่วมในการทดลองกับเจ้าตัว PF0732332 นี้ด้วยนะคะโครงการนี้กำลังอยู่ในการทดลองในเฟสระยะ2แล้วก็ระยะ3นั่นเองนะคะโดยยาดังกล่าวทำหน้าที่อะไรเขาบอกว่ามันจะสกัดการทำงานของเอนไซม์ซึ่งไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันใช้มาเป็นสำเนานะคะของตัวเองเพื่อแพร่กระจายออกไปหากว่าทดลองสำเร็จไฟเซอร์จะยื่นขออนุมัติจาก FDA ของสหรัฐในไตรมาสที่4ของปีนี้เพื่อใช้ยาตัวนี้ในกรณีฉุกเฉินนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้รับการ approve หรือว่าได้รับการอนุมัติตัวของวัคซีนให้ใช้ได้แบบเต็มรูปแบบไปแล้วแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอันนั้นก็ทำให้ตัวของการฉีดวัคซีนในสหรัฐเนี่ยกลับไปฉีดในกลุ่มของเยาวชนนะคะหรือว่าในมหาวิทยาลัยบุคลากรทางการศึกษาต่างๆก็มีการฉีดวัคซีนกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองถือว่ามีความคืบหน้านะคะทั้งวัคซีนแล้วก็ยาเลยนะคะสำหรับไฟเซอร์ค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะคะไปดูทางฝั่งยุโรปกันบ้างจริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้มีตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงที่สุดในรอบ10ปีนะคะก็ไม่ได้ทำให้ตลาดนั้นกังวลเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาในฝั่งยุโรปเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตในเขตยูโรโซนเนี่ยปรับตัวลดลงไปต่ำสุดในรอบ6เดือนแต่ถ้าไปดูตัวเลขนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิน50นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ว่าถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะปรากฏว่าเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 61.4 นะคะลดลงจากเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ที่ 62.8 แต่อย่างที่บอกไปว่าพอมันเกิน50เนี่ยก็ถือว่าการผลิตของยูโรโซนเนี่ยก็ยังคงมีการขยายตัวนะคะมีแรงหนุนอยู่จากหลายเรื่องค่ะมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ปรับตัวดีดตัวขึ้นเนี่ย14เดือนแล้วการจ้างงานก็ยังเพิ่มขึ้นดังนั้นดูตัวเลขอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องไปดูในรายละเอียดด้วยนะคะว่าลดลงไปเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าไส้ในนั้นยังมีหลายตัวที่ดูดีขึ้นมานะคะส่วนอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมนะคะ Eurostat ก็มีการรายงานเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนการว่างงานลดลงไปนะคะ19ประเทศสมาชิกยูโรโซนอัตราการว่างงานลดลงแต่ 7.6% ในเดือนกรกฎาคมก็สอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์นะคะคล้ายๆกันว่าจะลดลงไปประมาณ 7.8% ในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ไม่ได้กดดันตลาดหุ้นนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงแต่ว่าข้อมูลเมื่อคืนนี้ก็ทำให้บางตลาดในยุโรปก็ยังคงบวกได้นั่นเองนะคะส่วนในสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวกับตลาดแรงงานเหมือนกันแต่ว่าเป็น non farm payroll ในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้1:30 น.แต่ก่อนที่จะฟัง non farm payroll ก็จะมีตัวเลขอีก1ตัวนะคะจาก ADP หรือว่า Automatic Data Processing Inc. ค่ะนะคะเขาก็มีการออกมารายงานตัวเลขการจ้างงานนะคะในฝั่งภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมาใช้วิเคราะห์ในภาพเศรษฐกิจของอเมริกาได้เหมือนกันตัวเลขปรับเพิ่มขึ้น 374,000 ตำแหน่งนะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะคะว่าการจ้างงานเอกชนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 600,000 กว่าออกมาแค่ 307,000 เพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนนะคะว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยทำให้การจ้างงานเอกชนในสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบนะคะจากการระบาดของโควิด-19 ดังนั้นเดี๋ยวรอดูในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะว่าในฝั่งของ non farm payroll ตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มีบวกมีลบสลับกันไปนะคะ Nasdaq นั้นยังคงปรับตัวบวกได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลเศรษฐกิจออกมาในโทนที่ไม่ดีแบบนี้นะคะก็ทำให้
ความมั่นใจว่ายังไงธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็คงจะไม่รีบร้อนในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็การลดวงเงิน QE เนี่ยก็คงทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเม็ดเงินน่าจะยังคงอยู่นะคะส่งผลทำให้ Nasdaq แล้วก็ S&P 500อยู่ในแดนบวกนะคะส่วน Dow Jones ค่ะมีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.14% นะคะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าทางด้านของ Katie Wood นะคะเจ้าของกองทุนARK Investment เนี่ยเข้าไปช้อนซื้อหุ้นของ Zoom ด้วยราคาหุ้น Zoom เนี่ยตกลงไปหนักก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความคาดหมายว่าเอ๊ะถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นจริงๆเนี่ยคนจะใช้ Zoom น้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวรายได้เขาจะลดลงไปนะคะแต่ Katie Wood นั้นเข้าไปช้อนซื้อ 200,000 หุ้นนะคะมูลค่าประมาณ50กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าทำให้เธอก็ยังมองนะคะว่ายังไงมันก็เป็นถึงแม้จะโควิดคลี่คลายแต่ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นก็น่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะคะฝากของตลาดยุโรปค่ะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอย่างที่รายงานไปนะคะยังถือว่าดูดีอยู่นะคะทำให้ฟุตซีแล้วก็ CAC 40มีการปรับตัวบวกขึ้นยกเว้นตลาดหุ้นเยอรมันค่ะก็ถือว่าลงไปไม่เยอะ 0.07% ค่ะไปดูที่ราคาน้ำมันกันต่อนะคะสุดท้ายแล้วผลประชุม OPEC Plus ออกมาเรียบร้อยนะคะมีมติในการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 400,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะกันยาก็จะเพิ่ม 400,000 บาร์เรลต่อวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าสต๊อกน้ำมันจะประกาศออกมาจาก EIA สหรัฐลดลงไปต่ำกว่าคาดแต่ว่าราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนก็มีทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปตัว WTI เนี่ยบวกขึ้นนะคะ68.59 เซนต์ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลงไปรอบนี้สลับกันสวนทางกันนะคะสำหรับน้ำมันดิบหลัก2ตัวเบรนท์อยู่ที่71.59 เซนต์ก็ถือว่าเคลื่อนไหวไม่เยอะนะคะฝั่งที่ขึ้นเนี่ย WTI ก็ขึ้นนิดเดียว 0.1% เบรนท์ที่ลงก็ลงเพียงแค่ 0.1% ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปดูราคาทองคำนะคะทรงนะคะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้1,816 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสำหรับโคเม็กซ์ก็ลงไป 0.12% นะคะเข้าใจว่ากำลังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะ Non-Farm Payroll ที่จะประกาศออกมานั่นเองสำหรับราคาทองคำค่ะไปดูตลาดหุ้นไทยของเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยขึ้นไปได้ถึงประมาณสัก 1,643 จุดนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในแดนลบนะคะอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่หุ้นไทยของเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะสดใสทีเดียวนะคะทำให้พอร์ตหลายคนเนี่ยกลับมาเขียวได้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะแต่เมื่อวานก็ลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากขึ้นมาหลายวันก็ลงไป 4.27 จุดค่ะ 1,634.48 จุดนะคะและจะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นมาตั้งแต่วันจันทร์เลย 117,000 กว่าล้านบาทนะคะไปดูหุ้น5อันดับหลักทรัพย์นี่ก็ชัดเจนนะคะว่าแต่ละตัวที่ปรับขึ้นมาแรงๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสตอรี่ของตัวเองนะคะอย่างเรื่องของแมคโครแน่นอนเมื่อวานนี้เราก็ได้รายงานไปแล้วก็คุณวิกิตนะคะก็วิเคราะห์ให้ได้ฟังกันไปแล้วนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นแมคโครเมื่อวานนี้บวกไปได้ถึง 19.05% ค่ะบวกไปอยู่ที่50บาทนะคะในขณะที่ CPO ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่65บาทเดลต้าก็บวกแรงนะคะ 12.33% ปตท.นะคะปตท.น่าจะปรับลงนะคะราคาล่าสุดเมื่อวานอยู่ที่37.50 บาทส่วนอีกตัวนึงก็คือยูนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะหลังจากที่เข้าไปซื้อหุ้นของเจมาร์ทแล้วก็ซิงเกอร์มีการวิเคราะห์กันว่าจะส่งผลนะคะต่อผลประกอบการของยูในอนาคตนะคะราคาหุ้นก็เลยบวกแรงนะคะเรียกได้ว่าชนซีลิ่งเลยทีเดียว 30% นะคะราคาอยู่ที่1.43 บาทแต่ว่าในเช้าวันนี้มีรายงานว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดเผยหุ้นนะคะที่เข้าเกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วก็ตัวของ UCity นะก็เข้าเกณฑ์ด้วยนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่2จนถึง22กันยายนนี้ค่ะจากตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดในฝั่งของเอเชียค่ะเซนติเมนต์เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในฝั่งสหรัฐจะออกมาล่าสุดนะคะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็บวกไป 0.2% หางเส็งบวกได้แรงนะคะ 1.02% เซี่ยงไฮ้ก็บวกแรงเหมือนกัน 0.32% คอสปีเกาหลีใต้ลงไป 0.71% แล้วก็สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.09% ค่ะ
เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงดูนะคะทั้งภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำกันต่อค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ